ข้าสู่เรื่องของเราเรามีไฟล์ครบเลยนะครับทุกคนได้เหมือนกันเนาะดับเบิลคลิกไฟล์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขึ้นมาครับซึ่งเป็นไฟล์ Google Site นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาปึ๊บๆท่านจะได้หน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับที่เป็นต้นฉบับถ้าได้หน้าเหมือนกันแล้วนะครับดูด้านบนซ้ายมือด้านบนซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ Google Site นะครับ Google News Site นะครับเวลาเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงไหนที่มันกลายเป็นรูปมือหรือกลายมันเป็นสัญลักษณ์อะไรนี่แสดงว่าเราต้องสามารถกระทำอะไรก็ได้กับอ็อบเจกต์หรือวัตถุนั้นได้นะครับพอเอาเมาส์ไปวางตรงที่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมันจะเกิดเคอร์เซอร์ขึ้นมาอันนี้คือชื่อเอกสารของไซต์หมายความว่าคือชื่อไฟล์นั่นแหละนะครับคือชื่อไฟล์เพราะนั้นตอนนี้ผมจะสมมติผมว่าเป็นโรงเรียนเบญจมะโรงเรียนในเขตตัวเองเพราะนั้นพอโรงเรียนเบญจมะมาปุ๊บโรงเรียนเบญจมะจะต้องเปลี่ยนนี้ให้ได้กันครับหนึ่งเปลี่ยนเป็นเบญจมะครับของท่านก็เปลี่ยนได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเคาะ Enter ไปนะครับอันที่2ถัดมาครับถัดมาทางด้านขวามือนั้นจะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในไดร์แล้วนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือ Redo Undo โอเคนะครับสัญลักษณ์ถัดมาครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าแสดงตัวอย่างแสดงตัวอย่างนี้มันเป็นการแสดงมุมมองในขณะที่เราทำเว็บไซต์ตอนนี้เราอยู่ในโหมดการแก้ไขเพราะนั้นจะต้องบอกโรงเรียนว่าอ้าวถ้าคุณทำเสร็จแล้วปั๊บมุมมองออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับให้คลิกตรงแสดงตัวอย่างตรงนี้ครับคลิกปุ๊บหน้านี้มันจะกลายเป็นมุมมองที่พรีวิวออกไปเห็นไหมครับนี่คือมุมมองที่แสดงผลจริงๆการแสดงผลจริงๆมันจะออกมาอย่างนี้ครับนี่แหละที่เขาจะมองเห็นจริงๆพอเลื่อนก็จะเป็นแบบนี้พอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทีนี้มันจะมีไอคอนตรงนี้ปรากฏขึ้นมาโทษทีครับเป็นแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นมาเล็กๆดำๆนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทหมายถึงว่าปิดการแสดงตัวอย่างลงไปกลับไปสู่โหมดเมื่อสักครู่ถัดมามันจะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงผลณตอนนี้เป็นการแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใช้ PC ใช้โน้ตบุ๊กหรือใช้อะไรก็ตามนะครับที่เป็นเดสก์ท็อปพวกนี้เปิดดูหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมันจะมองเห็นอย่างนี้แหละถัดมามันจะเป็นสัญลักษณ์แท็บเล็ตครับถ้าเกิดเว็บไซต์เราแท็บเล็ตแสดงเปิดจากแท็บเล็ตมันจะเป็นยังไงให้ลองคลิกได้เลยครับคลิกที่แท็บเล็ตปุ๊บเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแท็บเล็ตหน้าตาเป็นอย่างงี้อีกอันนึงเป็นสัญลักษณ์ของมือถือครับนั่นคือถ้าเราเปิดจากมือถือเว็บไซต์โรงเรียนเราจะเป็นยังไงคลิกที่มือถือครับปุ๊บปรากฏขึ้นมาแล้วอ้อมันจะปรากฏมือถือหน้าตาจะเป็นอย่างงี้นี่เองนะครับเราจะสามารถมองเว็บไซต์ได้เลยว่าหน้าตาของแต่ละอุปกรณ์มันจะเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้เราทำที่ PC ครับกลับมาที่ PC ปึ๊บหน้าจอเราก็จะใหญ่อย่างนี้ถัดมาเครื่องหมายแชร์ครับแชร์กับผู้อื่นเว็บไซต์เรามีเจตนาในการทำขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเห็นไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อเห็นคนเดียวนี่คือวิธีการทำเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแชร์ให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นสาธารณะครับให้เป็นสาธารณะก่อนผมจะไล่ไปเป็นตัวเลยเนาะเพราะนั้นเอาพร้อมกันเพราะนั้นพอละเวลาอาจารย์อธิบายโรงเรียนมาถึงขั้นตอนนี้อาจารย์ก็บอกเขาเลยครับคลิกปุ่มแชร์แชร์ด้านบนเป็นการแชร์กับคนและกลุ่มแชร์ด้านล่างเป็นแชร์โดยทั่วไปนะครับที่เขียนว่าลิงก์นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเขาเห็นชื่อ URL ชื่อเว็บไซต์ไปเนี่ยคนเขาจะเห็นเว็บไซต์โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนให้คลิกคำว่าเปลี่ยนด้านล่างครับคลิกคำว่าเปลี่ยนด้านล่างเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาฉบับร่างจะให้ใครดูได้บ้างอันนี้เราไม่สนใจครับเราสนใจเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับเว็บไซต์ที่เผยแพร่นี่เวลาเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาปึ้งนี่ชาวบ้านชาวช่องทั่วโลกจะต้องเข้าถึงได้นี่คือเจตนารมณ์ของการทำเว็บไซต์แต่ตอนนี้เว็บไซต์ที่เผยแพร่นี่จะถูกจำกัดไว้จำกัดไว้ตรงไหนครับเฉพาะคนที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเท่านั้นจะเปิดด้วยลิงก์นี้ได้แสดงว่าเว็บไซต์เราไม่ได้มันไม่ได้เป็นพับลิกนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยกำหนดเว็บไซต์ให้เป็นพับลิกโดยมาคลิกที่นี่ครับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นสาธารณะครับเห็นไหมครับสิทธิ์ที่ได้ก็คือเว็บไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะค้นหาและเปิดได้เสร็จแล้วคลิกเสร็จสิ้นครับคุณสมบัติของเว็บไซต์เราเป็นสาธารณะแล้วแต่คุณสมบัติเว็บไซต์ตัวนี้ยังไม่เผยแพร่ยังไม่เผยแพร่นะครับเผยแพร่ผมขออนุญาตพูดตอนสุดท้ายพูดตอนสุดท้ายนะครับฟันเฟืองถัดมาพอคลิกฟันเฟืองถัดมามันก็จะมีข้อมูลมากมายเยอะแยะนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่าท่านเข้าใจ ICT เข้าใจคลิกเข้าไปมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยอันถัดมาคือจุด3จุดอย่างที่เรียนให้ทราบที่พาทำตรงนี้เราจะใช้บ่อยเพราะท่านจะต้องกลับไปนี้ท่านจะต้องทำสำเนาเว็บไซต์ถ้าท่านจะทำของเรานะครับ
ท่านจะต้องทำสำเนาเว็บไซต์ให้ทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนถัดมาด้านขวามือครับด้านขวามือตรงนี้อธิบายให้โรงเรียนเข้าใจโดยปกติทำเว็บไซต์มาปั๊บนี่มันจะเป็นหน้าเปล่าๆคุณต้องเอานู่นเอานี่เอานั่นมาใส่แต่ณตอนนี้เราใส่ให้ท่านแล้วเป็นบางส่วนนะครับแล้วขวามือมันก็จะมีเมนูแทรกเมนูหน้าเว็บแล้วก็เมนูทีมแทรกนี่มีอะไรบ้างแทรกก็จะมีนี่สัญลักษณ์นู่นนี่นั่นสัญลักษณ์อันนี้คือใส่ข้อความสัญลักษณ์นี่คือแทรกรูปภาพสัญลักษณ์นี่คือฝังนี่หมายความว่าเอาโค้ดมาใส่ใครที่เขียนโค้ดเก่งเขียนเลยนะครับเขียนตึ๊ดๆๆๆมาใส่อย่างเช่นหน้าแรกนี่เราเอาเว็บโครงการสุจริตมานี่เว็บเพจนี่มันจะมีอยู่ O1 ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ O9 หรือเปล่าพี่ไปไหนครับ O9 Social Networkนะครับ1คุณมี LINE มั้ย2คุณมี Instagram มั้ย3คุณมี Facebook มั้ยตรงนี้ใช้โค้ดครับเดี๋ยวผมจะพาทำขวามือถัดมาอีกก็จะมีคำว่า Dive ตัวนี้เราจะใช้บ่อยเนื่องจากว่าผมให้ท่านอาจารย์พาโรงเรียนสร้างโฟลเดอร์ OIT ไว้1โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ OIT มีตั้งแต่ O1 ไปจนถึง O41 เราจะดึงไฟล์จากนู้นเข้ามาใส่เลยครับวิธีการดึงเนี่ยเพราะฉะนั้นใน Dive นะครับถ้าเขาสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วแล้วแชร์ไว้แล้วหมดปัญหาครับจับลากมาอย่างเดียวด้านล่างถัดมาครับมันจะมี O1 ที่บอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวของผู้บริหารสูงสุดนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านหรือการส่งเสริมคุณธรรมการสุจริตขึ้นมาผมใช้ตัวนี้ครับภาพหมุนดูนะครับภาพหมุนนี้เราสามารถเอารูปภาพแทรกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับเปิดพรีวิวดูปึ๊บให้ท่านอาจารย์ดูตรงนี้นะครับขวามือล่างใต้ดร.จักรพงษ์ภาพมันจะสไลด์ไปเลยเราสามารถใส่ข้อความไปได้นะครับผู้บริหารสถานศึกษาพาคณะครูทำการกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตก็ว่าไปนะครับก็มีภาพประกอบเนี่ยเสร็จแล้วโอหนึ่งครับด้านล่างถัดมาอีกตอนนี้ท่านมีภาพมีพวกนี้นะครับด้านล่างถัดมาอีกมันก็จะมีเมนูอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแผนที่ครับแผนที่ตั้งตรงนี้ครับแทรกแผนที่เข้าไปพอแทรกแผนที่เข้าไปปั๊บมันจะเปิด Google Map ขึ้นมาแล้วพิมพ์ชื่อโรงเรียนเลยครับพิมพ์ชื่อโรงเรียนบ้านหนองอีตุ้มมันก็จะปรากฏขึ้นมาเลยฟึ้ง 30,000 กว่าโรงในประเทศไทยนี้มีทุกโรงแล้วครับอยู่ใน Google Map เว็บไซต์นี้ตอนนี้เราก๊อปปี้มาไว้ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชผมแก้ชื่อไฟล์ได้แล้ว1โรงเรียนเบญจมมหาราชผมต้องไล่แก้ชื่อให้หมดนะครับผมเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปรากฏอยู่นี้เอาเมาส์ไปวางเลยครับเอาเมาส์ไปวางคลิกปึ๊บเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัวเองครับด้านซ้ายมือจะมีรูปฟันเฟืองเห็นไหมครับการตั้งค่าการนำทางนะครับสามารถไปเลือกเล่นดูได้นะครับถัดมาปุ๊บมันจะเป็นรูปถังขยะถังขยะนี้ระวังนิดหนึ่งลบแล้วลบเลยลบแล้วลบเลยนะครับเพราะนั้นจะลบอะไรให้ไตร่ตรองไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ในตรงกลางมันก็ยังเป็นชื่อของโรงเรียนคุณภาพจำตำบลอยู่แก้นะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ด้านบนหัวเป็นชื่อโรงเรียนเราเรียบร้อยด้านล่างครับยังไม่หมดครับด้านล่างเนี่ยผมกำหนดไว้เป็นชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนะครับพอเอาเมาส์ไปวางปั๊บมันก็จะมีการแก้ไขส่วนท้ายทุกท่านคลิกเข้าไปแล้วแก้ไขครับใส่ที่อยู่ของโรงเรียนให้เรียบร้อยคราวนี้มาดูด้านซ้ายมือตรงหัวเว็บไซต์นะครับมันจะมีขีด3ขีดมันจะเป็นเมนูนำทางในแนวนอนนะครับอยู่หน้าสัญลักษณ์ของโรงเรียนคุณภาพจัดตำบลตรงนี้นะครับตรงนี้ลองคลิกดูครับลองคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปมันจะปรากฏเมนูขึ้นมาเราทำเทมเพลตให้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วมีข้อมูลพื้นฐานข้อมูลการบริหารข้อมูลบริหารงบประมาณอาจารย์ลองมาคลิกดูโครงสร้างสถานศึกษาดูครับปึ๊บมาแล้วครับโครงสร้างสถานศึกษาพอหน้านี้มาปุ๊บโรงเรียนเบญจมมหาราชโครงสร้างสถานศึกษาก็ปรากฏออกมาที่ผมทำให้มีแค่นี้ครับแน่นอนผมมั่นใจว่าโอ้โหเราทำสวยกว่านี้แน่เพราะนั้นอาจารย์ก็กลับไปให้โรงเรียนทำจาก Word ในแนวนอนด้วย PowerPoint ในแนวนอนใส่ชื่อโรงเรียนตัวเองไปสักหน่อยแล้วก็เซฟเป็นไฟล์อะไรก็ได้ที่ผมนำเสนอให้เป็นไฟล์ PDF ลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นไฟล์ PDF ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือมันจะมองเห็นปุ่มในการลิงก์หน้าต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับไฟล์ PDF นี้ผมเอาเก็บไว้ที่ Dive นะครับพอผมจับลากมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้เพื่อลิงก์ไปต่อเมื่อสักครู่นะครับดำๆ
ตรงลิงก์ไปที่ได้นั้นเป็นขั้นตอนที่2นะครับแต่ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่โรงเรียนส่งลิงก์ตัวนี้มาให้พอส่งลิงก์ตัวนี้มาให้จะเห็นว่าไฟล์นี้มันถูกเอมเบดอยู่ในหน้านี้มันจะอยู่ภายใต้หน้าเว็บแล้วนะครับมันจะอยู่ภายใต้หน้าเว็บแล้วนี่คือวิธีการเอมเบดเอาละครับอาจารย์เอาเมาส์มาวางไว้ครับ1ครั้งคลิก1ครั้งคลิกวัตถุ1ครั้งนะมันก็จะมีเครื่องหมายลบเลยครับง่ายมากลบนี่ง่ายมากคลิกให้ถูกนะครับคลิกให้ถูกคลิกแล้วก็ลบออกครับปึ๊บเรียบร้อยหน้านี้ว่างแล้ววิธีการที่จะเอาโครงสร้างสถานศึกษามาพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างๆตรงนี้ให้ดับเบิลคลิกเมาส์2ครั้งครับปึ๊บๆมันจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมสังเกตดูเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็คือตัวขวามือนั่นแหละครับเนี่ยตัวขวามือนี่แหละนะครับตัวขวามือเราจะไปเอามาจากไหนครับไฟล์เมื่อกี้ไดฟ์ถูกไหมครับเราจะไปเอามาจากไดฟ์เพราะนั้นไดฟ์คือตัวนี้ครับด้านล่างจากไดฟ์คลิกเลยครับปึ๊บมันจะมีค่าเท่ากับเราคลิกไดฝั่งทางนี้เหมือนกันตั้งแต่เช้ามาสร้างโฟลเดอร์กี่โฟลเดอร์ครับ3เราก็จะเห็น3ถูกไหมครับแต่ของโรงเรียนนั้นจะอยู่ที่สกูลเว็บถูกไหมครับเข้าไปที่สกูลเว็บเพราะนั้นถ้าของโรงเรียนเขาคลิกเข้าไดปั๊บเขาจะต้องเห็นแค่2โฟลเดอร์นี้เท่านั้นถ้าอาจารย์ไปสอนตามขั้นตอนเขาจะเห็นแค่2โฟลเดอร์นี้เท่านั้นถ้าได้ระดับบันทึกเข้าไปใน OIT สาเหตุที่ผมให้แชร์ OIT ไว้นะครับอาจารย์แชร์ OITโฟลเดอร์ OIT ไว้ยังไงเวลาอาจารย์มาสร้างโฟลเดอร์ข้างในมันก็จะแชร์ตามโฟลเดอร์หลักนะครับเราไม่ต้องไล่แชร์ทีละโฟลเดอร์ทีละโฟลเดอร์นะครับมันจะแชร์ตามโฟลเดอร์หลักเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปใน O1 ครับเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ที่ต้องการตอนนี้เราก็คลิกเลือก1ครั้งปึ้งนะครับพอสังเกตนะครับถ้าคลิกเลือก1ครั้งตรงนี้มันจะเกิดไฮไลท์ขึ้นมาแล้วด้านล่างมันจะมีแถบสีน้ำเงินบอกว่าคุณเลือกไว้1รายการเลือกไว้1รายการตอนนี้เราเอาแค่รายการเดียวครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าโครงสร้างสถานศึกษาครูไปทำโครงสร้างสถานศึกษาด้วย PowerPoint อย่างดีสวยงามมากเซฟออกมาเป็น PNG แล้วก็อัพขึ้นมาไว้ใน O1 เรียบร้อยอย่างที่เห็นเสร็จแล้วปั๊บเวลาเอามาไว้หน้าเว็บครับคลิกเลือกปุ่มแทรกเลยครับตรงนี้แทรกคลิกเลยครับคลิกแทรกปั๊บมันจะมาปรากฏเลยอยู่หน้าเว็บเลยตอนนี้พอมันปรากฏอยู่หน้าเว็บปั๊บนี่อาจารย์จะสังเกตว่ามันจะมี handle นะครับเป็นจุดนี่คือ handle ถ้าผมเอาเมาส์ไปวางแล้วก็จับลากนะครับมันจะเป็นการยืด handle ขึ้นมาเห็นไหมครับยืด handle ขึ้นมาในขณะที่ผมจับลากสังเกตอยู่นี่ครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเป็นแถวช่องทั้งหมดจะมีอยู่12ช่องครับไล่ดูนะครับช่องใหญ่นะมันจะมีช่องเล็กช่องใหญ่ช่องเล็กช่องใหญ่เวลาขอบของรูปนี่เวลามันไปถ้าเกิดผมอยู่ช่องตรงกลางนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้รูปภาพมันจะถูกฟิกอยู่บนขอบช่องใหญ่คำว่าขอบช่องใหญ่ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมผมไม่ดูขวามือนะอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะขอบช่องใหญ่ต้องเป็นขอบอย่างนี้ครับนี่ขอบอย่างนี้ขอบช่องใหญ่ขอบอย่างนี้คือขอบช่องใหญ่นะครับทีนี้ผมต้องการใหญ่ขึ้นมาผมจับด้านล่างลากขึ้นมานะครับจับด้านล่างลากมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้คราวนี้เปิดเมนูครับเปิดเมนูปุ๊บเสร็จ1อันแล้วนะเปิดเมนูถัดมาข้อมูลผู้บริหารครับทริคของ O2 เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้เลยพอคลิกข้อมูลผู้บริหารไปปึ้งนะครับพอคลิกข้อมูลผู้บริหารไปว่างๆตรงนี้ครับเอาไฟล์ PNG ที่ผมว่าสักครู่เนี่ยแทรกเข้ามาเลยวางเลยจบครับพอข้อมูลไม่ถูกปั๊บไปแก้ที่ไฟล์ Word ไฟล์ PowerPoint ก่อนนะครับแล้วค่อยเอากลับมาเอาล่ะครับคราวนี้ไล่มาเรื่อยๆโอบางโอนี้ผมใส่เข้าไปแล้วโอบางโอผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับโอบางโอผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปอย่างเช่นเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารลองคลิกเข้าไปดูครับปึ๊บดูนะครับเจตจำนงผู้บริหารอันนี้ผมเอาเจตจำนงของสพม29มาให้ดูมีทั้งหมด4ภาษาครับมีทั้งหมด4ภาษาลองขยายเข้าไปนะครับลองขยายเข้าไปปึ๊บผมลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวปึ๊บเราก็เอาลิงก์นี้ส่งเข้ามาใน OIT เลยโรงเรียนก็จะ copy ลิงก์ปึ๊บส่งเข้ามาใน OIT ปรากฏมันก็จะมาปรากฏอย่างนี้ครับอย่างนี้เราเรียกว่า embed หรือ iframe เพราะเอกสารมันจะอยู่หน้านี้เลยสามารถเลื่อนดูได้ด้วยเห็นไหมครับสามารถเลื่อนได้ด้วยเอาละครับในหน้านี้เนี่ยถ้าอาจารย์เห็น O6 อยู่ใน Google Drive แล้วอะโอเคแล้วแหละใน O6 มันจะมีไฟล์หลายไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ O6 ก็คือ1มันจะมีโฟลเดอร์อยู่3โฟลเดอร์กฎหมายอื่นๆพ.ร.บ.กระทรวงศึกษาธิการกับพ.ร.บ.การศึกษาซึ่งตรงนี้ผมทำเมนูไว้ให้แล้วเห็นไหมครับ
พรบการศึกษาพรบกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายอื่นแล้วไฟล์ที่อยู่ข้างนอกล่ะครับไฟล์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเอามากระจัดกระจายไว้ด้านล่างผมบอกแล้วว่าในหน้าเว็บนี้มันจะประกอบด้วย12ช่องเวลาเอาอุปกรณ์หรือเอาวัตถุอะไรมาวางถ้าเกิดผมต้องการเอาหน้า PDF มาวาง3ฉบับภายในแถวเดียวกันก็ทำได้ใน12ช่องมันจะต้องถูกแบ่งเป็น4 4 4 4 3 12ใช่ไหมครับมันจะเป็น12ช่องพอดีเพราะนั้นเวลาผมทำผมจะทำอย่างนี้นะครับผมจะเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็จากไดร์ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาทางนี้เลยปุ๊บแล้วผมก็เลือก1 2 3เลือกโดยไม่ต้องกดคอนโทรลกดชิปนะครับเลือกเลยมันจะบอกว่าเราเลือกอยู่3รายการจากนั้นผมคลิกแทรกครับปุ๊บมันมาอย่างนี้แล้วปั๊บผมสามารถจับเลื่อนได้เลยครับคลิกลากปุ๊บปล่อยเห็นไหมครับคลิกลากปุ๊บปล่อยแต่ตอนนี้มันเป็น2นะครับมันเป็น2ฉบับภายในแถวผมต้องการเป็น3ผมจะคลิกแล้วก็จับลากเดี๋ยวผมจะเห็นชัดๆจับลากตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ผมจะเอาเป็น4ช่องเท่านั้นนะครับ4ช่องเท่านั้นแล้วตัวนี้จับลากขึ้นมาเลยจับลากมาแทรกกลางมันจะจัดให้เลยปุ๊บเรียบร้อยโอเคครับเราเหลืออีก3ตัวนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เราจะไปช่วยโรงเรียนทำนะครับตัวที่1ที่เหลือหน้าแรกจะมีคำว่าช่องทางร้องเรียนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ถามตอบนะครับตัวนี้เราจะต้องทำช่องทางให้กับเว็บไซต์เขาอันที่2หน้าแรกเหมือนกันครับที่มี Facebook ของโรงเรียนตอนนี้เราเป็น Facebook ของโรงเรียนสุจริตนะครับเราจะปรับแก้เป็นเว็บเป็น Facebook ของโรงเรียนนะครับสุดท้ายหลังจากเราทำไปแล้วนะครับสุดท้ายโรงเรียนจะต้องทำการเผยแพร่เว็บไซต์ให้เป็นสาธารณะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะพูดถึงช่องทางร้องเรียนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ถามตอบนะครับช่องทางร้องเรียนรับฟังความคิดเห็นถามตอบทีนี้ช่องทางร้องเรียนหน้าแรกนั้นผมทำเมนูทิ้งไว้ให้เพื่อลิงก์แล้วก็ไปหน้าช่องทางร้องเรียนลิงก์แล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลิงก์แล้วก็ไปถามตอบตอนนี้เราจะทำช่องทางร้องเรียนนะครับให้อาจารย์มาที่ขวามือและเปิดหน้าเว็บแล้วก็เลือกช่องทางเรื่องร้องเรียนตัวนี้ครับวิธีการพอมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับมาอยู่ช่องทางเรื่องร้องเรียนแล้วท่านอาจารย์มาคลิกที่แทรกครับเราเลือกไปที่ Dive ฟอร์มตัวนี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าผมให้อาจารย์ copy ไปไว้ที่เว็บเทมเพลตตอนนี้เราอยู่ที่สกูลเว็บนะครับเราไปที่สกูลเว็บ2ไปที่ไซต์ ITA เนี่ยถึงจะเห็นเฉพาะฟอร์มที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาฟอร์มตัวนี้มา1ฟอร์มช่องทางร้องเรียนคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกแทรกด้านล่างเลยครับปึ๊บถ้าได้แล้วมันจะมาปรากฏตรงนี้เอาล่ะครับคราวนี้ผมจะจับย้ายตอนนี้มันอยู่ซ้ายมือถ้าใครต้องการดีไซน์ให้โรงเรียนเขียนเอาฟอร์มไว้ซ้ายมือส่วนขวามืออาจารย์อธิบายรายละเอียดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่อ่ะผมจะจับลากเลยเอาเมาส์มาวางไว้ตรงกลางปึ๊บหัวลูกศรจะกลายเป็นสัญลักษณ์สน.นะครับเราก็จับลากมาเลยปึ๊บผมบอกแล้วว่ามันจะขยับไปตามช่อง12ช่องเสร็จแล้ว1โอครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดให้โรงเรียนทำเองยุ่งยากแน่นอนไปสร้างฟอร์มทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับจับลากมาเลยเมื่อรุ่นที่แล้วเขาบอกว่าพาเขาทำหน่อยแผนที่ติดแผนที่ตั้งของโรงเรียนน่ะนะครับแผนที่ตั้งของโรงเรียนมาที่เมนูตรงนี้ครับปึ๊บเรากำหนดให้แล้วติดต่อเราพอมาหน้าติดต่อเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1จะต้องมีที่อยู่2จะต้องมีโทรศัพท์3จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ไปดู IT ไฟบังคับจะต้องมีนะครับส่วน LINE ID นี่ถ้าเขาไม่บังคับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรปปช.เขาจะตรวจตามนั้นเลยเพราะนั้นเราก็จะล้อแบบของปปช.อาจารย์พยายามเน้นให้โรงเรียนดูประเด็นที่มีอันที่3คือแผนที่ตั้งครับจะต้องมีนะครับแผนที่ตั้งจะต้องมีเป็นแผนที่ตั้งของโรงเรียนตัวนี้ครับจะพาลองทำนี่ครับจะพาลองทำแผนที่ตั้งครับแผนที่ตั้งคลิกลบออกครับคลิกลบถ้าลบหมดเลยตอนแรกเราจะใส่หัวไปก่อนนะครับใส่หัวว่าแผนที่ตั้งโรงเรียนเบญจมหาราชดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับ2ครั้งคลิกๆคราวนี้เลือก TT 2ตัวคือข้อความเลือก TT 2ตัวเสร็จแล้วนะครับเราใส่ชื่อหัวก่อนที่แผนที่เราจะเอามายังไง
มาคลิกอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บคลิกให้มันหายแฮนเดิลตรงแผ่นที่ตั้งนะเสร็จแล้วไปที่แทรกครับไปที่แทรกเลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างนี้มันจะมีฟังก์ชันหรือมันจะมีทูลเยอะแยะมากมายล้วนแล้วแต่เป็นของ Google ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น YouTube ปฏิทินแผนที่เอกสารสไลด์พวกนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกันหมดใน G Suite นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราต้องการแผนที่อาจารย์มาเลือกที่เมนูแผนที่ครับแผนที่คลิก1ครั้งปึ๊บมาละอย่างที่ผมเรียนให้ทราบโรงเรียนทั้งหมด 30,000 กว่าโรงในประเทศไทยเนี่ยจะถูกกำหนดพิกัดไว้ใน YouTube โทษทีครับจะถูกกำหนดพิกัดไว้ใน Map ของ Google เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือท่านจะต้องมาเซิร์ชตรงนี้ครับอย่างผมพิมพ์คําว่าเบนจมะถูกนะครับเบนนะครับเบนจมะมหาราชมันจะขึ้นมาเลยนะครับโรงเรียนเบนจมะมหาราชถนนสัมประสิทธิ์อะไรประมาณนี้ลองเซิร์ชดูสิครับพิมพ์ขึ้นมามั้ยโรงเรียนตัวเองมาเลยนะครับนี่คือโรงเรียนเบนจมะมหาราชเห็นมั้ยครับมันจะปักหมุดแดงเลยถ้าคลิกเลือกแล้วมันจะปรากฏแผนที่มาปรากฏอยู่อีกแถวหนึ่งอยู่อีกแถวหนึ่งสังเกตดูนะครับผมมีทั้งหมด3แถวแถวแรกเป็นชื่อตำแหน่งไอ้ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์แถว2เป็นชื่อหัวแผนที่ที่เราเตรียมไว้จะเอาแผนที่มาไว้อีกแถวหนึ่งเวลาเราแทรกแผนที่มามันดันทะลึ่งมาอยู่ตรงล่างนะครับเพราะนั้นเราจะต้องจับลากเข้าไว้ข้างบน Look at me please ผมก็จะคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากดูนะครับพอจับลากไปปั๊บพอผมดันขึ้นไปข้างบนแถบสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นเห็นไหมครับถ้าแถบสีน้ำเงินปรากฏอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่ติดกันกับตัวข้อความถ้าผมดันขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับหัวข้อทางด้านบนนะครับพอดันมาได้อย่างนี้ปั๊บผมปล่อยครับปุ๊บแผนที่มันก็จะพอดีกันกับหัวเป๊ะนะครับแต่ถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจารย์ก็จับลากขึ้นมานี่คือแผนที่ตั้งของโรงเรียนสุดท้ายคือ Facebook ตัวนี้ครับ Social Network จะต้องอยู่หน้าเว็บหลักนั่นก็หมายความว่า1ต้องใช้สูตร iframe หรือไม่ก็ embed แน่นอนเพราะนั้นผมจะขออนุญาตพาทำเราจะเอา Facebook ของโรงเรียนที่เป็นเพจมาไว้ตรงหน้าแรกขั้นตอนที่1 search keyword ว่า Facebook plugin พอพิมพ์คําว่า Facebook plugin เสร็จแล้วข้อ enter ครับเข้าเว็บไซต์ developer.facebook.com ง่ายๆครับคือพอ search มาแล้วมันจะเห็นบรรทัดแรกเลยพอ developer.com ข้อที่3จะเจอคำว่า page plugin อยู่ตรงนี้ครับ page plugin ข้อที่4เลือก page plugin ครับคลิกปุ๊บมาหน้านี้เลย page plugin เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นช่องอยู่ช่องหนึ่งคือช่องนี้ครับที่เขียนว่า URL page Facebook เห็นไหมครับ URL page Facebook เราต้องป้อน URL ตรงนี้ลงไปนะครับสังเกตดูนะตอนนี้เนี่ยเพจ Facebook ผมอยู่ที่ Upline School Project เพราะนั้นถ้าอยู่ที่ Upline School Project ปั๊บด้านล่างมันก็จะโชว์เป็นเว็บไซต์ของเพจของ Facebook ของโครงการโรงเรียนสุจริตเพราะฉะนั้น URL ที่อาจารย์พิมพ์ลงไปตรงนี้ถ้าพิมพ์ถูกมันจะปรากฏถ้าพิมพ์ไม่ถูกไม่ปรากฏผมพิมพ์ไปเลยนะครับใส่ URL เพจ Facebook ครับข้อ Enter ปึ๊บเห็นไหมครับถ้าใส่ถูกต้องปึ๊บสังเกตดูด้านล่างถัดมานี้มันจะมีการกำหนดความกว้างความยาวผมพูดเชิงเทคนิคนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะได้ไปเลือกใช้1ความกว้างว่าเราจะเอากว้างเท่าไหร่โดยเขาจะบอกว่า180ถึง500 2ความสูงความสูงคือตัวนี้คุณจะเอาเท่าไหร่นะครับพอไปปรากฏที่หน้าแรกแล้วมันสั้นคือสั้นกว่าอะไรสั้นกว่าไออุปกรณ์ออบเจกต์ที่อยู่ด้านขวามืออาจารย์ก็ต้องมาใส่ใหม่นะครับอันที่3ถัดมาใช้ส่วนหัวขนาดเล็กเห็นมั้ยครับลองคลิกใช้ส่วนหัวขนาดเล็กดูตอนนี้มันยังไม่โดนติ๊กถูกเปล่าถ้าอาจารย์ติ๊กเข้าไปแล้วปั๊บนี่หัวเพจมันก็จะเล็กลงหัวเพจก็จะเล็กลงเอาซ่อนรูปภาพปกซิพอคลิกปุ๊บมันจะซ่อนรูปภาพปกลงไปเลยมันก็จะมีอยู่แค่นี้โดยปกติแล้วผมหน้านี้ผมจะไม่ทำอะไรแต่ถ้าอาจารย์เอาไปไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วมันไม่พอดีก็พยายามปรับใช้นะครับทุกครั้งที่มาปรับนะครับทุกครั้งที่มาปรับต้องเอาไปแปะใส่โค้ดใหม่เสมอนะครับเอาแปะใส่โค้ดใหม่เสมอเอาล่ะครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้ใส่เพจเรียบร้อยแล้วใส่ URL เรียบร้อยแล้ว2ปรากฏรูปภาพแล้วเรียบร้อยแสดงว่ามั่นใจได้ว่าหน้านี้จะต้องไปอยู่หน้าเว็บไซต์เราแน่นอนขั้นตอนที่6อันนี้คือขั้นตอนที่5นะป้อน URL เสร็จแล้วปั๊บปรากฏหน้านี้ขึ้นมาขั้นตอนที่6รับรหัสตรงไหนครับเลื่อนมาด้านล่างครับมันจะมีคำว่ารับรหัส
คลิกรับรหัสเข้าไปครับปึ๊บนี่ครับโค้ดเพราะนั้นถ้าเราจะทำตรงนี้ปั๊บนี่เราต้องใช้วิธีการนี้แหละครับโค้ดจะเขียนยังไงเราไม่สนครับขอให้คอนโทรล C กับคอนโทรล V ได้นะครับคอนโทรล C กับคอนโทรล V แล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนเท่านั้นได้ก็พอมาที่ iframe ครับเอาเมาส์คลิกที่โค้ดกดคอนโทรล C เมาส์มาคลิกที่โค้ดมันจะทำไฮไลท์ทั้งหมดครับแล้วก็กดคอนโทรล C กลับมาที่เว็บไซต์ดับเบิลคลิก2ครั้งที่พื้นที่ว่างเปล่าปึ๊บๆเลือกฝังครับแล้วมันจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเหมือนกันไหมเอ่ยเลือกเมนูฝังโค้ดตรงนี้นะครับเลือกเมนูฝังโค้ดกดคอนโทรล V มันจะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ตรงฝังโค้ดนะครับให้กดคอนโทรล V คลิกถัดไปแล้วก็คลิกแทรกครับเสร็จสิ้นครับคลิกแทรก2ครั้งปึ๊บเรียบร้อยแต่ความยาวความสั้นนั้นอย่าลืมนะครับตอนที่อาจารย์ไปเอาโค้ดมาเนี่ยนะครับอาจารย์กำหนดโค้ดไว้แค่นั้นเพราะนั้นอาจารย์จะมาจับยืดให้กรอบนี้มันยาวไปตามหน้าจออาจารย์นี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นอาจารย์จะต้องไปตั้งแต่นี่เห็นไหมครับตัวที่อาจารย์กำหนดความยาวความสูงตรงนี้นะครับที่ผมบอกเพราะนั้นอาจารย์จะต้องไปกำหนดให้พอดีกับหน้าเว็บไซต์อาจารย์นะครับตอนที่ไปบอกโรงเรียนผมขออนุญาตจบภารกิจของเว็บไซต์ที่อาจารย์จะไปช่วยโรงเรียนนะครับผมพยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะครับและอาจารย์ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันไหนที่จะง่ายต่อโรงเรียนในระยะเวลากระชั้นชิดที่ทำให้โรงเรียนมีก่อนได้ผมแนะนำให้ทำอ้อเปลี่ยนฟอนต์ครับเปลี่ยนฟอนต์มันขึ้นอยู่กับทีมครับนี่ครับทีมปึ๊บเนาะเนี่ยถ้าเราเลือกทีมนะครับพอเลือกทีมไปแล้วปั๊บจะมีฟอนต์ให้เลือกแต่ฟอนต์ที่อยู่บนเว็บไซต์แน่นอนมันจำกัดนะครับมันจำกัดในการแสดงผลนะครับอันนี้อาจารย์ค่อยไปเลือกเอานะครับ okay. เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเว็บไซต์ยังไม่ถูกเผยแพร่นะครับแต่เป็นสาธารณะอยู่แต่ยังไม่เผยแพร่ขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเผยแพร่เว็บไซต์ก่อนคราวนี้สำคัญตรงนี้อันตรายมากคำว่าอันตรายผมหมายถึงว่าเราใช้โดเมนเนมเดียวกันคือประชารัฐ .ac.th ถูกไหมครับและผมใช้ยูเซอร์ที่เป็นรหัส10หลักของกระทรวงให้แต่ละโรงเรียนทั้งหมด 8,000 กว่าโรง10หลักที่ว่าไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมครับ10หลักที่ว่านี้ไม่ซ้ำกันเลยเพราะนั้นในการเผยแพร่นี่ชื่อที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนี่เขามีข้อตกลงว่าห้ามซ้ำกันข้อตกลงแรกห้ามซ้ำกันเพราะนั้นถ้าท่านตั้งชื่อตามใจฉันอย่างเช่นเบนจมะมหาราชเบนจังหวัดอุบลก็ใช้เบนนะครับนครศรีธรรมราชก็จะใช้เบนราชบุรีก็จะใช้เบนอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะชนกันเพราะนั้นผมจะขออนุญาตอย่างนี้ให้อาจารย์ตั้งตามชื่อรหัส10หลักของโรงเรียนสังเกตเมนูเผยแพร่ด้านขวามือนะครับมันจะมีปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่าเผยแพร่เท่านั้นนะครับเท่านั้นซ้ายมือก็จะมีจุด3จุดขวามือก็จะมีวงกลมตามด้วยตัวอักษรที่เป็นรหัสของท่านอาจารย์ขั้นตอนสุดท้ายโรงเรียนจะต้องคลิกเผยแพร่แล้วครับคลิกมาที่เผยแพร่ตอนนี้อาจารย์ลองทำของโรงเรียนถูกต้องไหมครับเรามีรหัสของโรงเรียนนั้นอยู่แล้วเนาะอาจารย์ใส่รหัสเข้าไปนะครับแต่ก่อนใส่รหัสดูตรงนี้ครับด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีคำว่า https://site.google.com/ประชารัฐ.ac.th ตัวนี้เหมือนกันหมดทุกโรงเรียนทั้ง 8,000 โรงเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยทั้ง 8,000 โรงเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปจะต้องไม่เหมือนกันจะต้องไม่เหมือนกันนั่นก็คือเราจะต้องใส่เลข10หลักของโรงเรียนใดโรงเรียนนั้นนะครับเลข10หลักนะผมจะใส่นะครับอาจารย์ก็ใส่ของรหัสของโรงเรียนเลยนะครับลองก่อนก็ได้ครับผมจะใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วคลิกเผยแพร่เลยครับจำตัวนี้ไว้นะครับจำตัวนี้ไว้หลักการจำง่ายๆก็คือจำแค่ตัวยาวๆนี้ไว้นะครับตัวเลขด้านหลังก็คือรหัสโรงเรียนใครโรงเรียนเรานะครับรหัสโรงเรียนใครโรงเรียนเราอาจารย์คลิกเผยแพร่ครับปึ๊บเรียบร้อยแต่คราวนี้พออาจารย์เผยแพร่ไปแล้วปั๊บจะสังเกตว่ามันจะมีจุดสามเหลี่ยมอยู่นะจุดสามเหลี่ยมนี่คืออะไรครับลองคลิกเข้าไปดูการตั้งค่าการเผยแพร่ตรวจสอบและเผยแพร่ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้อาจารย์ทดลองใช้ถ้าอาจารย์ทดลองใช้เวลาอาจารย์ตั้งชื่อไปแล้วสมมุตินะครับผมจะกลับไปที่การตั้งค่าการเผยแพร่ใหม่นะปึ๊บมันจะกลับมาหน้าเดิมคือหน้านี้แสดงว่า
ใครก็ตามที่ตั้งชื่อแบบผม00998877755ครั้งต่อไปนี่ตั้งซ้ำผมไม่ได้แน่นอนนะครับตั้งซ้ำผมไม่ได้แต่บังเอิญว่าเว็บไซต์นี้ผมลองเฉยๆผมลองเฉยๆเพราะนั้นถ้าผมจะยกเลิกตัวนี้นะครับถ้าผมจะยกเลิกตัวนี้ผมก็จะมาที่นี่ครับปึ๊บแล้วก็บอกว่ายกเลิกการเผยแพร่นะครับหมายเลขตัวนั้นก็ยังจะกลับมาเหมือนเดิมคนอื่นก็ใช้ได้ต่อนะครับนี่คือความหมายเอานะผมจะปิดเว็บไซต์ทั้งหมดแล้วผมจะขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับเว็บไซต์ที่ผมพาท่านทำตอนนี้เป็นเว็บไซต์ที่ผมกำหนดขึ้นมาภายใต้ไดฟ์ของท่านเองที่อยู่ภายใต้สกูลเว็บถูกไหมครับภายใต้สกูลเว็บเพราะนั้นโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์นี้จริงๆแล้วเขาจะต้องไปอยู่ที่ Google Drive ของโรงเรียนนะครับเขาจะต้องไปอยู่ที่ Google Drive ของโรงเรียนนะครับอย่ามาอยู่ที่ไดฟ์ของเรานะห้ามอยู่ที่ไดฟ์ของเราโดยเด็ดขาดเพราะนั้นท่านจะทำยังไงก็ได้ท่านจะแชร์หรือท่านจะยังไงก็ได้ให้เขาก๊อปปี้ไปไว้ที่เว็บไซต์เขาให้ได้นะครับแล้วก็พาเขาทำเว็บไซต์ตามขั้นตอนอย่างที่ผมพาทำนะครับเราก็จะเสร็จภารกิจว่าโรงเรียนมีเว็บไซต์แล้วเอาละครับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นภาระหน้าที่ของเขตล้วนๆเป็นภาระหน้าที่ของเขตล้วนๆเมื่อกี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของเขตแล้วนะครับคือบอกพอบอกโรงเรียนไปทำแล้วก็จบหน้าที่เราแต่ภาระหน้าที่ตัวนี้เป็นของเขตครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าสพฐจะขอเข้าไปดูนะครับฝ่ายข้างในของเขตว่าเขตประมวลผลโรงเรียนอย่างไรนะครับเขตประมวลผลอย่างเรียนอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยผมให้ท่านอาจารย์สร้างโฟลเดอร์ที่เป็นสพมสพปของเขตตัวเองถูกต้องไหมครับและก็แชร์ให้ ITA School เห็น ITA School นี่ก็คือทีมงานของสพฐจะมองเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมด225เขตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเข้าคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ของเขตตัวเองแล้วนะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ของโรงเรียนทั้งหมดที่ประเมินเห็นโฟลเดอร์ของเรียนทั้งหมดที่ประเมินนะครับโฟลเดอร์ของโรงเรียนทั้งหมดอยู่นี้ไม่ใช่เป็นโฟลเดอร์เว็บไซต์โรงเรียนนะครับให้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเว็บไซต์โรงเรียนมันจะไปอยู่ที่ Google Drive ของ Account ของโรงเรียนนะครับเพราะนั้นโฟลเดอร์ที่เรามองเห็นทั้งหมดนี่เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ที่ใช้ประมวลผลไฟล์ที่ใช้ประมวลผลโอนะครับเมื่อเช้านี้ผมให้อาจารย์ทำเป็นตัวอย่าง5โรงเรียน1 2 3 4 5ใน5โรงเรียนนั้นมีทั้งหมด4ไฟล์นะครับใน5โรงเรียนมีทั้งหมด4ไฟล์พออาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วปั๊บอาจารย์จะเห็น EIT IIT OIT แล้วก็สกอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนอันนี้จำเป็นต้องทำนะครับอันนี้จำเป็นต้องทำภารกิจหน้าที่ของอาจารย์3ไฟล์นี้ทำยังไงครับ3ไฟล์นี้อาจารย์มีหน้าที่ส่งไปให้ผู้ประสานงานของโรงเรียนเช็คเช่นเดียวกันกับสพฐส่งไปให้ผู้ประสานงานของเขตตามระยะเวลาที่อาจารย์จะไปกำหนดให้เขาอันนี้ทางสพฐไม่ได้บังคับว่าอาจารย์จะต้องทำกันเมื่อไหร่ทำกันเมื่อไหร่หมายถึงว่าประเมินโรงเรียนเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องส่งรายงานภายในเดือนตุลาโดยประมาณนะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านดร.จักรพงศ์จะมาแจ้งในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นภารกิจอาจารย์คืออะไรครับ1วันที่1ถึงวันที่5สิงหาสมมุตินะครับอุดรเขต1ทำการประเมินอุดรเขต1ทำปฏิทินส่งให้โรงเรียนทุกโรงเสร็จแล้ววันที่1ปุ๊บลิงก์ของ IIT จะต้องถึงมือผู้ประสานงานของโรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียนทำยังไงครับก็ปริ้นลิงก์ในเอกสารลิงก์นั้นในอีเมลนั้นอาจจะมี QR code หรือมีลิงก์อะไรก็แล้วแต่ที่เขตจัดการอันนี้เรามอบให้เขตบริหารจัดการเองเลยทำยังไงก็ได้ขอให้ถึงมือผู้ประสานงานและผู้ประสานงานก็เอาลิงก์นี้ไปให้ครูในโรงเรียนตอบครับตอบตามเงื่อนไขเงื่อนไขนี่คืออะไรครับ1ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่2ต้องอยู่โรงเรียนนานเท่าไหร่อันนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเสร็จวันที่5ปุ๊บท่านก็มีหน้าที่ปิดระบบ IIT ท่านจะไปใช้extension ส่วนเสริมให้มันเปิดมันปิดอัตโนมัติแล้วกับท่านนะครับอันที่2 EITเหมือนเดิมครับวันที่6สิงหาถึงวันที่10สิงหาอุดรเขต1จะประเมิน EIT อุดรเขต1พอวันที่6ปึ้งเนี่ยลิงก์ของ EIT จะถึงมือผู้ประสานงานผู้ประสานงานก็จะเอา EIT นั้นไปให้สเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านดร.จักรพงศ์จะเรียนให้ทราบว่ามีใครบ้างเช่นยกตัวอย่างให้เฉยนะครับเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ไม่ใช่ครูกับผู้บริหารที่อยู่ในคณะกรรมการให้ตอบนู้นบ้างนี้บ้างกี่คนนะครับเขาจะบอกเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของโรงเรียนผู้ประสานงานของโรงเรียนสุดท้ายระหว่างวันที่15สิงหาถึง30สิงหาเราจะตรวจ OIT เราจะตรวจ OIT พอเ
พอวันที่15สิงหาปั๊บเขตส่งลิงก์ OIT ไปให้ผู้ประสานงานผู้ประสานงานก็ทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยก็ ก๊อปปี้มาไว้นะครับผมอยากให้อาจารย์เข้าไปดูว่าเมนูมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์จะได้บอกโรงเรียนถูกพอก๊อปปี้มาไว้เสร็จแล้วปั๊บท่านเสร็จภารกิจแล้วครับกระบวนการทั้งหมดโรงเรียนทั้งหมดเสร็จภารกิจท่านมีหน้าที่ประมวลผลคะแนนซึ่งผมจะพูดต่อไปนี้นะครับกระบวนการที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยท่านไปดำเนินการเอาเองเราจะไม่บอกว่าท่านจะต้องทำยังไงท่านจะต้องส่งยังไงท่านจะส่งด้วยไลน์ท่านจะส่งไปด้วยอีเมลที่ผมเจนให้แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านเองนะครับแต่สิ่งที่เขตโทษครับแต่สิ่งที่สปทอยากดูสปทอยากมาเปิดดูหนึ่งสปม.44โรงเรียนเบญจมะข้างในมีข้อมูลไหมนะครับข้างในมีข้อมูลไหมข้อมูลที่ท่านรายงานมาเป็นเปเปอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ดร.จักรพงศ์จะพูดมันสอดคล้องกับไฟล์ตัวนี้ไหมถ้าเรายันกันถูกต้องนะครับปปช.เชื่อมั่นแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้ปปช.สงสัยว่าเราจะประเมินอย่างไรนะครับถ้าเราทำได้นี่ผมว่าโอเคนะครับคราวนี้วิธีการประมวลผลนะครับวิธีการประมวลผลไฟล์ที่ผมส่งไปให้3ไฟล์นี้เป็นไฟล์ต้นฉบับจริงๆเวลาท่านแก้แล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะครับในโฟลเดอร์นั้นคราวนี้เวลาเขาตอบมามันก็จะต้องมีข้อมูลเข้ามาใน Google Form ผมยกตัวอย่างตัวแรกอาจารย์ดับเบิลคลิก IIT ขึ้นมาสัก1โรงเรียนครับ1โรงเรียนปึ๊บพอขึ้นมาปึ๊บแล้วปั๊บนี่อาจารย์จะส่งลิงก์ไปยังไงอาจารย์จะต้องมาคลิก Previewผมมั่นใจว่าทุกท่านทำเป็นนะครับ Google Form เนี่ยเป็นกันหมดแล้วแหละส่วนตัวนี้ใครอยากไปทำใหม่ทำได้เลยนะครับโลโก้ใครอยากทำใหม่ให้มันสวยกว่านี้ให้มันเป็นของเขตตัวเองแล้วแต่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์คลิกรูปลูกตาครับลิงก์ตัวนี้คือส่งไปให้โรงเรียนฮะส่งมาให้ผู้ประสานงานโอเคนะพอส่งไปผู้ประสานงานผู้ประสานงานก็จะตอบมาเสร็จแล้วนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับพอมาที่ Google Form นะครับ Google Form ปั๊บมันก็จะมีการตอบกลับ2คนอย่างนี้นะเราจะเอาเป็นข้อมูลเสริมเฉยๆนะครับปิดไปครับปิดไปปุ๊บเอาละครับยังไม่เสร็จนะครับหลังจากที่ก๊อปมาแล้วเปลี่ยนชื่อยังไม่เสร็จนะครับคราวนี้เพราะอะไรถึงยังไม่เสร็จครับเพราะไฟล์สกอร์ตัวนี้นะครับไฟล์สกอร์ตัวนี้มันมีคะแนนครับมันมีคะแนนลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูสิครับปุ๊บไฟล์สกอร์ตัวนี้นะครับมันจะประกอบด้วยชีตอยู่ทั้งหมด4ชีตชีตแรกคือ IITชีต2คือ EIT แล้วก็ชีต3คือ OIT สุดท้ายจะเป็นตารางคะแนนครับถ้าตารางคะแนนคลิกมาแล้วปั๊บเนี่ยถ้า IIT คะแนนวิ่งเข้ามา EIT คะแนนวิ่งเข้ามา OIT คะแนนวิ่งเข้ามาเขาจะถูกประมวลผลให้เลยเช่นตัวนี้คะแนนประมวลผลเป็น100ทับ100ผมจะให้ดู IIT ก่อนครับพอไม่คลิก IIT ปุ๊บIIT เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วย I1-1 I1-2 I2 I3-1 I3-2 มันจะเป็นตามฟอร์มที่เรากำหนดให้ทั้งหมดนะครับพอคะแนนมาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เลื่อนมาทางด้านขวามือครับปุ๊บฝั่งขวามือนี้จะเป็นตัวแปรผลครับฝั่งขวามือจะเป็นตัวแปรผลอะไรครับถ้าตอบถูกจะได้เต็ม100ถ้าตอบผิดก็จะได้0นะครับถ้าตอบถูกก็จะได้เต็มร้อยถ้าตอบผิดก็จะได้0ตัวที่เป็นแถบสีเหลืองนี่คือข้อคำถามที่เป็นเนกาทีฟนั่นก็หมายความว่าโดยปกติถ้าตอบ4จะได้100แต่ข้อนี้เนี่ยถ้าตอบ4จะได้0นะครับถ้าตอบ4จะได้0เพราะนั้นใครทิ้งดิ่งเข้าใจทิ้งดิ่งถูกมั้ยครับ4444444ตัวนี้ก็จะ0000000เลยปปช.ดักไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องบอกโรงเรียนดีๆว่าถ้าอยากได้คะแนนต้องอ่านทุกข้ออย่าทิ้งดิ่งเหมือนนักเรียนทิ้งดิ่งลงมานะครับเพราะนั้นจะต้องอ่านทุกข้อวิธีการให้คะแนนตรงนี้ง่ายครับเอาข้อมูลคะแนนก๊อปปี้มาวางเลยครับก๊อปปี้ตัวเลขมาวางเลยตึ๊ดๆครับก๊อปปี้มาวางเลยอ้าวผมลบออกก่อนอาจารย์มาคลิก A2 ครับมาคลิกที่ A2ผมจะลบข้อมูลออกนะมาคลิกที่ A2 แล้วเลื่อนมาที่ AY นะครับ AY ตัวนี้เลื่อนมาด้านล่างเลยปึ๊บๆๆๆๆผมเผื่อไว้ให้ประมาณ90หรือ60ครับคลิกตรงนี้ครับกดชิปแล้วคลิกค้างไว้นะฮะแล้วก็ลบกดชิปแล้วคลิกค้างไว้แล้วก็ลบอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะเป็นการเลือกแล้วลบเลยฮะลบ
ปุ๊บไม่มีคะแนนนะครับ IIT ไม่มีคะแนนพออาจารย์เลื่อนมาด้านขวามือครับเลื่อนมาด้านขวามือตัวประมวลผลจะกลายเป็นจุดหมดเลยเห็นไหมครับตัวประมวลผลจะกลายเป็นจุดหมดเช่นเดียวกัน EAT ก็เช่นเดียวกันภารกิจหน้าที่ของท่านก็คือว่า1ถ้าเกิดโรงเรียนตอบเข้ามาแล้วนี่เสร็จสับแล้วอาจารย์ปิดคะแนน IIT ปิด EAT เสร็จแล้วปั๊บอาจารย์จะต้องไป copy คะแนนมาวิธีการ copy คะแนนมาอาจารย์จะต้องเข้ามาดูที่ไฟล์ IIT ก่อนตอนนี้ไฟล์ IIT อาจารย์มันเป็นไฟล์โดดๆถูกไหมครับถ้าดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอาจารย์ถึงจะมองเห็นคะแนนว่าคนตอบกี่คนแต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการออกมาเป็นลักษณะของชีตเพราะนั้นอาจารย์จะต้องสร้างการตอบกลับจากฟอร์มก่อนครับดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ขึ้นมาครับดับเบิ้ลคลิก IIT ขึ้นมาอาจารย์จะเห็นคนตอบกลับมา2คนถูกต้องไหมครับอาจารย์มาคลิกตัวนี้ปุ๊บรับคลิกตัวนี้ครับสร้างสเปรดชีตไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะถามว่าสร้างสเปรดชีตใหม่ไหมก็ตอบว่าสร้างจบครับทีเดียวมีอยู่ทางเลือกเดียวที่ท่านอาจารย์จะต้องทำก็คือว่าอาจารย์จะต้องดับเบิ้ลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนแต่มีอยู่2ทางเลือกที่อาจารย์จะเอาคะแนนนั้นไปไว้ในไฟล์สกอร์มี2ทางเลือกที่อาจารย์เอาคะแนนนั้นไปไว้ไฟล์สกอร์ตอนนี้เรามีไฟล์ขึ้นมาไฟล์1เอาละนะครับผมจะปิดทั้งหมดนะปิดสกอร์ด้วยนะปิดไฟล์ที่อาจารย์ปรากฏขึ้นมาปั๊บมันจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า IIT แล้วตามด้วยชื่อโรงเรียนมันจะเป็นไฟล์ Google Sheet และวงเล็บว่าการตอบกลับโอ้ไหมครับการตอบกลับเช็คเช่นเดียวกัน EIT อาจารย์ก็จะต้องมีไฟล์การตอบกลับขึ้นมา OIT อาจารย์จะต้องมีไฟล์ตอบกลับขึ้นมาเอาล่ะครับคราวนี้ผมจะให้ดูแค่ส่วนตัวประมวลผลทีนี้พอตัวประมวลผลมาแล้วปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คืออาจารย์จะต้องเอาไฟล์จากการตอบกลับนี่ไปวางใส่คะแนนสกอร์ครับผมจะให้ดูก่อนนะผมจะดับเบิ้ลคลิกสกอร์ขึ้นมาพอผมดับเบิ้ลคลิกสกอร์ขึ้นมาแน่นอนครับ IIT ในชีตนี่ IIT อาจารย์ก็จะต้องไปก๊อปข้อ1มาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เพสต์มาเลยแสดงว่าสมมติว่ามี30คนอาจารย์ไปก๊อปปี้เรคคอร์ดที่1ถึงเรคคอร์ดที่30มาวางปึ้งเนี่ยคะแนนตัวนี้มันจะไหลมาอัตโนมัติพอไหลมาอัตโนมัติปั๊บนี่ด้านล่างนะครับเราจะเขียนสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วสูตรนี้จะถูกดึงไปยังตารางคะแนนนะครับสูตรนี้จะถูกดึงไปตารางคะแนนเดี๋ยวผมจะพาทําทีละนิดนะครับตรงนี้มีวิธีการอยู่2วิธีการวิธีการที่1คือเขาตอบ IIT เสร็จทุกโรงแล้วอาจารย์ก๊อปทุกโรงนี่คือเคสที่1เคสที่2ผมเขียนฟังก์ชันเขียนสูตรให้มันดึงคะแนนจากไฟล์นั้นเข้ามาไว้อัตโนมัติคือคุณจะต่อมาเรื่อยๆก็ตามนะครับพอสิ้นสุดมาปั๊บนี่มันก็จะโผล่ตัวสุดท้ายให้อาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเขียนสูตรไปช่องเดียวพอเดี๋ยวจะบอกทั้งสองวิธีการนะครับใครจำวิธีการแรกทำแรกใครจำวิธีการสองได้ทำสองนะครับเสร็จแล้ว EIT เช่นเดียวกันนะครับ EIT เช่นเดียวกันเสร็จแล้ว OIT ครับตัวนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งเนื่องจากว่า OIT นี้จะต้องตรวจแบบhuman ตรวจนะครับตรวจโดยคนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับกรมทำอย่างเงี้ยกรมจะปริ้นออกมาตั้งแต่ O1 ถึง O41 สมมุตินะครับ O1 คะแนนจะมี2ช่อง0 100 0กับ100นะครับ0กับ100ท่านแต่งตั้งกรรมการในเขตขึ้นมาให้ตรวจโรงเรียนที่1ถึงโรงเรียนที่32 O1 พอตรวจเสร็จให้บอกว่าโรงเรียนกอไก่ได้0โรงเรียนขอไข่ได้100โรงเรียนคอควายได้100ใส่ลงมาให้หมดช่องสุดท้ายมีหมายเหตุขอความกรุณากรรมการโรงเรียนไหนได้ศูนย์ใส่คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับกรมทำอย่างนั้นเพราะว่าเขตโทรมาถามว่าทำไมฉันถึงได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นอยากให้โรงเรียนอยากให้เขตทำแบบโรงเรียนนะครับพอทำแบบนั้นปั๊บให้กรรมการชุดนั้นเซ็นกำกับว่าตรวจแล้วตรวจวิธีการไหนครับตรวจคลิกผ่านอินเทอร์เน็ตถามผ่าน OIT ลิงก์ที่ ICT เตรียมไว้ให้นะครับ ICT จะเตรียมไว้ให้ICT ทำยังไงก็ได้ถ้าผมตรวจ O1 ผมต้องเห็นแค่ O1 นะครับไม่ใช่อ้าวกรรมการไปเลือกเอาละกันช่องนี้ O1 ช่องนี้ O2 ช่องนี้ O3 ไม่ได้นะครับกรรมการก็จะไปกด O3 แต่มาให้คะแนน O1 นึกออกไหมครับมันก็จะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมฝากไปเราไม่มีเวลาพูดมั่นใจว่าทำได้ครับผมมั่นใจว่าทำได้เห็นหน้าอ้อนแล้วก็โอเคแล้วนะครับ อ้อนทำได้ก็ถือว่าทำได้
เสร็จแล้วคราวนี้คะแนนนะครับคะแนนเราจะถูกกำหนดไว้แบบนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ 10.2 ตัวเนี้ยคะแนนเป็น O42 O43 โรงเรียนไม่ประเมินเพราะฉะนั้นคะแนนนี้จะถูกโอนย้ายไป 10.1 ดูนะครับคะแนนจะถูกโอนย้ายไป 10.1 พอ 10.1 ปั๊บลองดูท่านดร.จักรพงษ์แจ้งให้ทราบแล้วเมื่อวานว่า IIT 30คะแนน EIT 30คะแนน OIT 40คะแนนนะครับ OIT 40คะแนนพอ OIT ปั๊บกรรมการตรวจให้คะแนนปั๊บคงต้องเมนวลครับหรือใครจะไปเขียนฟังก์ชันเขียน Google Form เพื่อให้มันลงตรงนี้ได้ครับแต่ผมทำแบบง่ายๆท่านจะต้องเอาคะแนนแต่ละ O เนี่ยมาป้อน O1 O2 O3 สมมุตินะครับ O1 ได้0ใส่0 O3 ได้0ใส่0 0สมมุตินะครับเขียนนี้0เยอะไอโรงเรียนนี้0เยอะพอใส่0เข้าไปแล้วคะแนนมันจะถูกแปลค่าให้หมดเลยนี่ครับคะแนนจะถูกแปลค่าให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรป้อนคะแนนอย่างเดียวนะครับป้อนคะแนนอย่างเดียวตารางคะแนนออกมาปุ๊บมันจะออกมาอย่างนี้เลยครับปุ๊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 บออกมาเลยนะครับคะแนนสรุปออกมาเลยอันนี้สาเหตุที่ยังไม่มีเพราะว่าคะแนน IIT ผมยังเป็น0อยู่นะครับโอนะอ่ะเราจะลองมาที่ IIT นะครับให้อาจารย์เปิดชีตการตอบกับ IIT ขึ้นมาครับการตอบกับเดี๋ยวผมคลิกปุ๊บผมจะมี2วิธีวิธีแรกผมจะพา copy มาสดๆเลยแต่อันนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาตอบ IIT เสร็จสิ้นแล้วถูกไหมครับเขาตอบ IIT เสร็จสิ้นแล้วกำหนดวันที่5สิงหาวันที่6ท่านถึงมา copy นะครับวันที่6ท่านถึงมา copy วิธีการ copy ตั้งแต่ C1 ครับเนี่ยแต่ C1 ถ้ามีอยู่20คนก็ไล่มาครับมาดูด้านหลังครับเห็นไหมครับคะแนนขวามือจะปรากฏ67 0 67 0 0 0 33 1 2 3 4ไอช่องสีเหลืองนะครับเป็นนิเกทีฟถ้าเลื่อนมาด้านล่างปั๊บจะเจอผลรวมของคะแนนนะครับจะเจอผลรวมของคะแนนปรากฏขึ้นเนี่ยคะแนน IIT ได้ทั้งหมด 71.76 นะครับสมมุติมาดู EIT ปึ๊บ EIT นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นข้อมูลผมนะเป็นข้อมูลผม OIT ปึ๊บลองแก้ดูให้ได้0สัก O ดูสิ2 O ดูสิผลมันจะออกมาเลยอย่างเมื่อกี้ IIT ที่ผมสรุปให้ดูด้านล่างนะครับมันจะบอกว่า 71.76 มันก็จะวิ่งมานี้เลยมันจะใส่ค่าน้ำหนักคะแนนให้30คะแนนคะแนนมันก็จะออกมาปุ๊บถ้าคะแนนเต็ม30ได้ 76.76% คะแนนหลังจากถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 21.53 มันจะถูกคำนวณมาให้ปุ๊บ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  OIT ได้เท่านี้ปุ๊บคุณธรรมความสงสัยได้ 89.75 ระดับผลการประเมินได้ A 1การจัดการเว็บไซต์ผมพูดเลยนะครับการจัดการเว็บไซต์นี้อยากให้อาจารย์เอาไปช่วยโรงเรียนนะครับทำยังไงก็ได้ให้โรงเรียนมีเว็บไซต์ภายในระยะเวลากระชั้นชิดสำหรับปีนี้นะครับปีหน้าเราค่อยว่ากันแล้ว account ที่ผมเจนให้นี่เราจะเอายังไงหมายถึงว่าประเมินเสร็จแล้วปั๊บยังจะย้ายใช้ต่ออยู่ไหมยังจะนู่นนี่นั่นอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้นะครับการประมวลผลข้อมูลผมพูดจบไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับอาจารย์ลองไปทบทวนความเป็นมาทั้งหมดนะครับมาด้วยกันเป็นคู่เป็นคู่นะครับลองไปจัดการดูว่าทำได้ไหมถ้าทำได้1โรงเรียนทุกอย่างอาจารย์ทำได้หมดนะครับอันที่2คือการจัดการบัญชีตอนนี้เราให้ทีมงานเรากำลังอัปโหลดข้อมูลของโรงเรียนขึ้นไปไว้หมดเลยตามที่ตกลง username จะประกอบด้วยเลข10หลักแล้วก็ @ประชารัฐ .ac.th password จะเป็น p@ss1234 นะครับเราจะพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะเข้ามาดูว่าเวลาเข้าไปเช็คยังไงเวลาเราจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนยังไงซึ่งพรุ่งนี้ผมจะคุยกับท่านไม่เกิน45นาทีนะครับสักประมาณ45นาทีเพราะนั้นอยากให้อาจารย์ลองไปเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วสงสัยตัวไหนเราจะไม่ต้องคุยกันเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับถ้าสำหรับวันนี้ไม่มีประเด็นที่สงสัยในเรื่องการจัดการเว็บไซต์กับประมวลผลข้อมูลผมขออนุญาตยุติการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับสวัสดีครับ